คุกกี้นะคะคุณผู้ชมคิดถึงสีอะไรคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุกกี้ต้องสีแดงเพราะว่าหลายๆคนปีใหม่ได้รับคุกกี้ในกล่องสีแดงๆใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุกกี้มีหลายสีมากๆเลยคุกกี้สีเหลืองนะคะคุกกี้เนยธรรมดาคุกกี้ช็อกโกแลตสีน้ำตาลคุกกี้ชาเขียวสีเขียวใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะพามาชวนทำเมนูนึงซึ่งดูแล้วสวยมากๆเป็นคุกกี้ที่มีหลายๆสีเลยนะคะอยู่ในคุกกี้ชิ้นเดียวกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกนิยมกันมากค่ะเรียกว่าแฟรี่คุกกี้หรือว่าคุกกี้นางฟ้านั่นเองค่ะเราจะมาร่อนส่วนผสมแห้งทั้งหมดนะคะลงไปไว้ในที่เดียวกันก่อนแป้งอเนกประสงค์นะคะอันนี้เราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ธรรมดาค่ะไข่นะคะสูตรนี้เราใช้ทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวเลยแต่ว่ามีเคล็ดลับค่ะถ้าอยากทำคุกกี้นะคะให้ง่ายๆผสมกันไม่ลำบากเนี่ยก็ควรเอาไข่ไก่เนี่ยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้ไข่ไก่อยู่ในอุณหภูมิห้องค่ะทุกคนถ้าสังเกตดูเดี๋ยวจะเห็นว่าเนื้อคุกกี้ของเราเนียนมากเลยสุดท้ายนี้นะคะถ้าจำกันได้กูบอกว่าคุกกี้นางฟ้าเนี่ยจะเป็นคุกกี้ที่มีสีอยู่หลายสีมากเลยค่ะเราก็เลยจะใส่นะคะส่วนผสมพิเศษของเราลงไปค่ะนั่นก็คือน้ำตาลสำหรับตกแต่งหน้าเค้กนะคะก็จะได้คุกกี้ค่ะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแต่เห็นไหมคะว่าคุกกี้เนี่ยยังนิ่มอยู่นะคะเราจะต้องเอาไปแช่เย็นให้เซตตัวก่อนค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเนื้อคุกกี้ค่ะไม่นิ่มเหมือนแต่ก่อนแล้วเริ่มมีการเซตตัวนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะเอาคุกกี้ค่ะมากดใส่พิมพ์รูปวงกลมแบบนี้เลยของคุกกี้นางฟ้าก่อนเข้าเตาอบนะคะตอนนี้ได้เวลาไปอบแล้วค่ะมีความหอมความหวานของวานิลาอยู่แล้วก็เนยที่เราใส่ไปเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ว่าด้วยที่เราใช้อุณหภูมิอบในค่อนข้างสูงนี่ค่ะพอเราบีออกมานะคะข้างนอกจะกรอบแต่ว่าข้างในเนี่ยจะนุ่มอยู่ค่ะก็เป็นคุกกี้กรอบนอกนุ่มในนั่นเองใครที่คิดว่าการทำคุกกี้นะคะจะต้องเป็นคุกกี้เนยคุกกี้ช็อกโกแลตทั่วไปบอกเลยว่าคุกกี้เนี่ยก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยนะคะลองไปทำดูค่ะ